ชงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันพอถามใครในเรื่องชงมันก็มีเหตุให้ชงทุกปีอ่ะฮะก็คิดว่าเป็นชงดีแล้วกันอ่ะคือจริงๆเรื่องร่างกายนี่ไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกมันก็ใช้ไม่เยอะฮะมันก็มีอายุขัยของมันนะฮะหายดีหรือยังคะที่ไปหมอก็จริงๆวันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกับหมออยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องจุกจิกเรื่องปวดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยยังมีอาการเจ็บก็มีฮะจริงๆคือถ้าพูดถึงมันก็ปวดมาหลายปีแล้วฮะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมมาพักใหญ่แล้วฮะต้องยังต้องซ่อมใช่ไหมพี่ยังต้องซ่อมเรื่อยๆฮะซ่อมเรื่อยๆต้องบูรณะอยู่เรื่อยๆฮะอย่างอันนี้คือก็ไปตามแบบนัดฟอลโล่หรือว่ามันตามอากาศฮะตามอากาศก็ทุกอย่างมีทางออกนะคือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของอย่างว่าแหละผมก็ยอมรับว่าใช้ชีวิตมาผ่านโผล่ประมาณหนึ่งคือพอเรื่องเท้าเรื่องหลังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกใจจริงๆก่อนหน้านี้ยังคิดอยู่เลยว่าแบบเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะมีอาการวะว่า จริงๆไอ้คือถ้าคนรู้ว่าแบบไอ้คือต้นเหตุทุกอย่างเนี้ยมันเกิดจากไอ้มอเตอร์ไซค์ความเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วซึ่งถ้าได้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบมันไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอยู่แล้วฮะซึ่ง10กว่าปีที่ผ่านมาก็นับว่าคือจริงๆกับผมว่ามันก็ค่อนข้างโชคดีที่ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติฮะมันยังมีความเสี่ยงในส่วนอื่นที่นอกจากที่ผ่าตัดมาไหมครับมีนัยยะอะไรไหมไม่ใช่มีเพิ่มเติมไม่ฮะคือจริงๆมันเริ่มที่เท้าเชื่อเท้าเราใช้ทุกวันฮะมันก็มีผลที่ขึ้นมาที่เข่าขึ้นมาที่หลังอะไรเงี้ยฮะซึ่งหมอนรองกระดูกก็มีความสึกความเสื่อมอยู่เหมือนกันนะไม่ได้พิการขนาดนั้นคือมันก็เป็นตามปกติฮะคือตอนเราผ่าตัดเราก็เผื่อใจว่าอาจจะกลับมาแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอันนี้รู้ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วคือจริงๆเรื่องผ่าตัดเนี่ยตอนครั้งแรกที่ผมผ่าเนี่ยหมอเขาเตือนมาด้วยซ้ำไปว่าอาจจะต้องตัดนิ้วเท้าทิ้งอะไรเงี้ยซึ่งผมมีการแบบต้องเซ็นไปยินยอมเพื่อที่ให้เขาแบบตัดทิ้งโชคดีที่แบบมันฟื้นได้เร็วนั่นก็ตามวัยแล้วตอน25 26ตอนนี้เดินยังไงกับเพลงกันมันคือก็ต้องคือทุกอย่างต้องตั้งใจทำอะที่บอกว่ามันแบบคือตอนเดินก็ต้องทุกย่างก้าวเราก็ต้องก็ต้องตั้งใจเดินนะฮะก็ดีไปอีกอย่างเพราะว่ามันก็ทำให้เรานึกถึงอะไรนะการทรงตัว posture อะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละมันอยู่ใน process เดี๋ยวพอมันมีการกายภาพหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตอีกทีตอนนี้ผมพูดยากเพราะมันเพิ่งผ่าตัดมาได้ประมาณ 5-6 เดือนซึ่งมันก็ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูอยู่ตอนนี้ก็ยังวิ่งยังไม่ได้คือทุกอย่างทำได้แต่มันก็ทำด้วยความระวังแล้วก็มันก็ด้วยความเจ็บด้วยฮะก็ต้องครับคุณหมอมีสั่งอะไรไหมคะพี่อาดาว่าแบบต้องมุดนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาแค่บอกว่าใจเย็นนะฮะทุกอย่างมันก็ต้องใจเย็นนะเพราะว่ามันอย่างว่ามันมีเวลาของมันอยู่ครับเพราะว่ามันมีทั้งผ่ากระดูกผ่าเอ็นผ่าหลายอย่างครับมันใช้เวลาฮะจริงๆก็ได้คุยกับคุณหมอก็บอกว่ายังไงมันก็น่าจะเป็นปีอยู่ดีครับอย่างตัวพี่ล่ะต้องเบรกพักงานหรือต้องอะไรเลยไหมคะคือก็พยายามถนอมตัวอยู่ฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเบรกฮะคือจริงๆถ้าเบรกนี่คือเบรกตอนเนี้ยที่อาจจะเห็นใน IG ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คือเป็นช่วงเบรกตอนเนี้ยฮะแล้วก็เดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวกลับมาทำงานแล้วดูแลตลอดดีก็คุณดูแลดีครับเขามีกำชับอะไรมั้ยคะเขาห่วงอะไรมั้ยอะไรเงี้ยหรือเขาขออะไรไหมครับเขาก็ชอบแซวว่าแบบรีไทร์ไปเดี๋ยวฉันดูแลเองอะไรเงี้ยอันนี้คำสั่งไกลๆหรือเปล่าผมไม่มายนะอยากให้เขามาดูแลเราแค่ชีสคือเปล่าหรอครับคือเขาก็เป็น
ขาก็เป็นคนทำงานเนาะแล้วก็แบบเขาก็ชอบแซวเหมือนกันว่าเหมือนแบบมันเหมือนคล้ายๆกับว่าอาจจะเป็นถึงเวลาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พี่จ่อยก็เฮาลงหน่อยไหมช้าลงหน่อยไหมแล้วเดี๋ยวให้เขาแบบเทคโอเวอร์อะไรโอเคผมอยู่บ้านก็ได้ฮะยังเป็นพ่อบ้านเหรอครับพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านที่ดีเลยฮะเขาควรจะหมดสภาพก่อนวัยอันควรการแหมอะไรหมดสภาพขาเอาไว้ว่าทุกส่วนยังใช้ได้ตามปกติครับยังไม่ได้พิการใช้ได้ดียังไม่ได้พิการขนาดนั้นแต่ยังไม่ได้พิการเลยเดี๋ยวดีใช่ไหมคะไม่หรอกฮะเออจริงๆเดี๋ยวเดือนหน้าเริ่มโปรเจกต์ใหม่ฮะ